มากันที่เรื่องของการประเมินสถานการณ์น้ำในบ้านเรานะครับช่วงแรกๆที่มีฝนตกลงมาเนี่ยทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยไม่มั่นอกไม่มั่นใจกลัวจะซ้ำรอยเมื่อปี54ที่น้ำท่วมหนักๆนะครับแต่ตอนนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่มีนะปัจจัยต่างๆมันไม่เหมือนกันกับตอนปี54ปีนี้สบายใจได้แต่พออยู่ไปอยู่ไปมันยังไม่หยุดสักทีแล้วมีแนวโน้มว่าฝนจะเติมเข้ามาอีกด้วยนั่นน่ะสินะฮะแต่วันนี้นะครับทางหน่วยงานอย่างทางสปช.นะครับหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยเขาได้ออกมาประเมินและให้ข้อมูลวันนี้นะครับว่าสถานการณ์น้ำในภาคกลางปีนี้นะครับมีอยู่4ปัจจัยนะครับที่ทำให้จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเมื่อปี54นะครับแต่ในช่วง 2-3 วันนี้ก็ต้องเน้นเตือนย้ำกันเลยนะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรับกับปริมาณน้ำใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นที่อยู่ท้ายน้ำนะครับในพื้นที่ 11.4 จังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังหรือว่าติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทางคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.เนี่ยก็ได้เปิดเผยผลของการประชุมกันนะฮะสปช.วันนี้เขาประชุมกันแล้วได้ข้อสรุปนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำระหว่างปี67คือปีนี้กับเมื่อปี54ที่มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยพบว่าการบริหารจัดการน้ำในปี67เนี่ยทำได้อย่างเป็นระบบพิจารณาทุกปัจจัยนะครับทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำหนุนนะทำให้สถานการณ์น้ำในปี67นี้ไม่ซ้ำรอยปี2554นะครับ4ปัจจัยที่ว่านะไปไล่เรียงดูกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือพายุนะครับจำนวนพายุในปี54นะครับมีเข้าไทยอยู่5ลูกด้วยกันเลยตอนนั้นนะครับก็คือไห่หมานะครับแล้วก็นกเต็นไห่ถางนะครับเนศาสแล้วก็นาวแก่เมื่อเทียบกับปี67นะครับ67คือปีนี้นะมีพายุเข้าไทย1ลูกนะครับก็คือสุริกส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานของไทยมีฝนตกหนักเกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่ด้วยนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือปริมาณฝนสะสมนะครับในปี54เนี่ยฤดูฝนในประเทศไทยเริ่มเร็วกว่าปกติและมีปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ย 24% นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่ามากที่สุดในรอบ61ปีด้วยปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องเขื่อนในปี54เนี่ยเขื่อนหลักของประเทศไทยมีความจุนะเหลือรองรับน้ำได้เพียง 1,366 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในปีนี้67นะครับเขื่อนหลักยังสามารถรับน้ำได้ถึง 7,162 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของปริมาณน้ำท่านะครับหรือว่าการระบายน้ำเหนือนะปี54เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงถึง 3,600 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในปีนี้ปี67นะครับข้อมูลเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่เพียงแค่ 1,800 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสปช.ก็เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำเหนือเขื่อนน้ำก่อนที่จะเข้ามาที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะและน้ำทะเลหนุนคือปล่อยจากเจ้าพระยาไปลงทะเลอ่าวไทยเนี่ยคือถ้าปล่อยออกมาเยอะแล้วจังหวะนั้นน้ำทะเลหนุนน้ำมันก็จะไม่ลงทะเลมันก็จะเข้ามาท่วมใช่ไหมฮะอันนี้จะต้องระวังไม่ให้กระทบต่อระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนะว่าปล่อยน้ำแล้วจะต้องไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ก็ต้องแจ้งข้อมูลครับว่าในอีก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการระบายน้ำจนเกินระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อถึงระดับนั้นก็อาจจะกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน11จุดใน4จังหวัดต่อไปนี้ได้แก่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและชัยนาทตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับในส่วนกรุงเทพมหานครพื้นที่ต่ำแล้วก็จุดฟันหลอริมแม่น้ำเจ้าพระยา32จุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วอย่างของกรุงเทพเนี่ยก็เอากระสอบทรายไปอุดตามแนวฟันหลอไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนเรื่องการทำงานของสปช.ที่อยู่ส่วนหน้าก็คืออยู่ในพื้นที่นะครับที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เชียงใหม่เชียงรายภาพรวมระดับน้ำทั้ง2จังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงนะครับอย่างที่เชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายดำเนินการฟื้นฟูเหตุน้ำป่าไหลหลากใน4อำเภอนะครับก็คือที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สวยนะครับอำเภอแม่ลาวนะครับและอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบ 2,892 ครัวเรือนนะครับเช่นเดียวกันกับในบริเวณ5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือที่อำเภอเมืองสารพีหางดงสันป่าตองและดอยหล่อตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับแล้วก็เริ่มคลี่คลายแล้วและตอนนี้กำลังเริ่มสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะหามาตรการเยียวยาช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ